มันน้ำหนักอย่างนี้ด้วยนะเกือบ90อ่ะมันขึ้นมายังไงอะครูน่าอยู่ก็อยากไปแข่งขันโอลิมปิกค่ะการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยได้3เหรียญทองกับความไวระดับเอเชียเด็กคนนี้ได้อันดับ8ของเอเชียถ้าน้องแซงเส้นนี้ได้แสดงว่าน้องทำลายสถิติได้ไปแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับจะแซงนี่แล้วครับการเส้นแล้วครับอ๋อปีนผายากเนาะมีธงชาติด้วยนะคะไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็มีแข่งกันจริงๆเลยมีโอ้โหต้องแข็งแรงโอ้โหดูดิโอ้ยทำอย่างนี้เลยเหรอคือมันทิ้งลงมาน้ำหนักอย่างนี้ด้วยนะเกือบ90อ่ะมันขึ้นมายังไงอะครูโอ้โหน่าอยู่ปียาข้อมือข้อเท้าต้องดีมากปียาดูคือมันตั้งฉากเลยนะโอ้โหต้องใช้กล้ามเนื้อตั้งท้องนี่คือสุดโอ้โหตัวเก่งตัวเก่งสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณัฐิตาวิจิรกุลชื่อเล่นชื่อเปปเปอร์อายุ12ปีอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีค่ะเปปเปอร์ปีนป่ายเก่งจังเลยลูกปีนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูก10ค่ะก็เพิ่ง2ปีเองสิค่ะแล้วติดธงชาตินี่คือยังไงคะได้เป็นเยาวชนทีมชาติค่ะโอ้ในรุ่นอะไรครับเปปเปอร์รุ่น10ถึง11ปีอ๋อหนูไปเริ่มปีนผาได้ยังไงคะลูกตอนเด็กๆหนูชอบนินจาวอร์เรียร์แม่หนูก็เลยพาไปเล่นที่เบาส์แต่ว่าหนูไปเล่นนินจาวอร์เรียร์ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นหนูส่งสูงไม่ถึงหนูก็เลยไปเล่นปีนหน้าผาแทนแล้วก็รู้สึกชอบอ๋อเหรอแล้วไอ้ปีนผาอย่างเงี้ยมันมีกี่ชนิดนะครับมี3ชนิดค่ะมีอะไรบ้างครับlead speed แล้วก็ border ค่ะครับมันคืออะไรลูกพอจะเอาแต่ละอย่างให้หน่อยมันแตกต่างกันไงลูก lead ก็คือเป็นวอลเป็นกำแพงยาวๆใช้เชือกเป็นตัวช่วยแล้วก็มี border ก็จะเป็นหน้าผาเตี้ยๆแล้วก็มีเบาะให้อืมส่วน speed มันก็จะเป็นก็คือปีนใครปีนได้เร็วที่สุดคนนั้นก็ชนะค่ะอ๋อแล้วหนูเล่นประเภทไหนลูกทั้งภาษาประเภทเลยค่ะเหรอคะรางวัลไหนภูมิใจที่สุดคะการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยปี2565ค่ะได้3เหรียญทองจาก3ประเภททั้งหมดเลยค่ะโบเดอร์สปีดและลีดโอ้แหมเก่งขนาดนี้แล้วล้ำไปต่างประเทศบ้างไหมไปค่ะไปแข่งในประเทศอะไรฮะแล้วรายการอะไรอินเดียค่ะรายการเอเชียนคิดแชมเปี้ยนชิพค่ะได้เข้าอันดับที่8แล้วอนาคตหนูวางแผนเกี่ยวกับการกีฬาประเภทนี้ไว้ยังไงบ้างคะก็อยากเป็นอยากไปแข่งขันโอลิมปิกค่ะว้าวงั้นวันนี้มาเราคงได้เห็นความสามารถที่น่าหวาดเสียวของหนูแน่ๆเลยความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากได้ตุ๊กตา2ตัวให้เพื่อนค่ะให้เพื่อน2คนเพราะว่าเพื่อน2คนนั้นเขาช่วยทั้งงานเรียนค่ะแล้วอีกเพื่อนนึงก็ช่วยเกี่ยวกับการปีนหน้าผาเนาะการเรียนก็จะเป็นแบบสมมติว่าหนูไปต่างประเทศแล้วก็ไปแข่งเพื่อนเขาก็จะเก็บความรู้ให้แล้วก็ช่วยตามงานค่ะโอ้ยเพื่อนดีจังเนาะตุ๊กตาอะไรลูกที่อยากให้เพื่อนตุ๊กตาหมาค่ะเพื่อนชอบเขาชอบเหรอคะตุ๊กตาหมาเห็นดูจังเลยมิตรภาพพวกหนูแล้ววันนี้เต็มที่นะคะพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเจ้าสวัสดีลูกขอบคุณมากที่มารายการนะครับพร้อมการครับ
ป็นอีกหนึ่งวันที่ซุปเปอร์เทนได้ต้อนรับทีมชาติบนเวทีของเรานี่คือเยาวชนทีมชาติกีฬาปีนหน้าผาเด็กคนนี้ได้อันดับ8ของเอเชียเฮ้ยวันที่เขาไปแข่งเนี่ยคือแข่งระดับนานาชาติเลยแล้วก็เขาทำเวลาไว้ในการแข่งขันซึ่งวันนี้เราอยากท้าทายสถิตินั้นครับเปเปอร์พร้อมไหมลูกประจำที่ครับท่านผู้การครับที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่ครับสถิติของน้องที่ทำไว้ที่อินเดียเป็นประเภทสปีดครับก็คือ 7.91 วินาทีเราจะท้าทายน้องด้วยสถิตินี้ครับแต่ก่อนอื่นครับจะพาไปที่สนามปีนหน้าผาก่อนครับทีมงานครับขอชมภาพครับท่านการครับที่นี่คือคลามเซ็นทรัลแบงคอกครับขอบพระคุณมากนะครับในการเอื้อเฟื้อสถานที่ครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่โปรเฟชชั่นอลมากและสวยงามมากครับนี่ครับคือจุดในการปีนหน้าผาครับนี่คือประเภทสปีดครับความสูง10เมตรครับด้านบนนะครับคือจุดที่แตะเพื่อหยุดเวลาครับผมแมกนีเซียมช่วยอะไรลูกช่วยลดเหนื่อยลดเหนื่อยนะครับท่านอาจารย์ครับสถิติที่น้องทำได้คือ 7.91 ท่านอาจารย์เห็นเส้นที่พาดอยู่ไหมครับครับเส้นนี้ครับคือเส้นที่รายการทำขึ้นเป็นเส้นชาเลนจ์น้องครับถ้าน้องแซงเส้นนี้ได้แสดงว่าน้องทำลายสถิติ 7.91 ได้แต่ถ้าตามเส้นนี้ไม่ทันแสดงว่าทำไม่ได้โอกาสในการทำลายสถิติของหนูคือ3ครั้งนะลูกโอกาสครั้งที่1ครับไปแล้วครับโอ้โหเขาไปเร็วมากเลยครับขาไปเร็วมากสถิติตัวเองนะครับที่นำหน้าอยู่นะครับที่เดียวลูกที่เดียวอุ้ยโอ้โหมันคือเซี่ยวของเซี่ยวเลยครับเซี่ยวจริงๆอ่ะ 8.06 ครับ 8.06 ครับโอ้โหยังไม่ได้สิครูก็ยังไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสอีก2ครั้งครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นสะดุดสะดุดเหรออีกทีนึงนะสู้ไหมป่ะลุ้นกันอีกทีครับมีจังหวะนึงครับน้องเสียหลักพอเสียหลักแล้วมันเวลามันเลยช้าเซี่ยววิอ่ะเวลาแข่งจริงนี่คือแข่งทีเดียวเลยใช่ไหมลูกไม่มีมันมีแค่2รอบค่ะ2รอบแล้วเอาที่ดีที่สุดใช่ไหมคะมันจะเป็นการแข่งที่คู่กับใครด้วยไม่รู้พี่ซุปเคยเห็นถ้าเป็นรอบไฟนอลเนี่ยจะคู่กับใครคู่แบบนี้เคยดูอยู่แล้วเทียบกันแล้วสนุกมากเลยครับโอกาสครั้งที่2ลูกเร็วกว่า 7.91 ทีมงานครับมาครับพอเขาขยับตัวเวลาก็เดินครับครับไปแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับจะแซงแล้วครับแซงแล้วครับโอ้พลิ้วแล้วก็ยิงครับโอ้โหพี่ยังไม่รู้เวลาตัวเองครับ 6.48 ครับเโอ้โหเร็วมากครับเร็วมากเปิ้ลลูกพี่ซุปขอเดานะว่าในการซ้อมเนี่ยบางครั้งหนูเคยทำได้เร็วกว่านี้ไหมฮะนี่ทำลายสถิติทั้งนี่คือทำลายสถิติตัวเองด้วยโอ้โหยินดีลูก 6.48 ครับสถิติใหม่ของเปิ้ลครับเปิ้ลทุกทางเลยสิวันที่ไปแข่งชิงแชมป์เอเชียลูกที่1ของรุ่นนี้ประเภทนี้หนูจำเวลาก็ได้ไหม6ปลายปลายค่ะ6.48 นี่น่าจะมีลุ้นเข้ารอบลึกกว่านี้ไหมลูกลุ้นเหรียญไหมมีลุ้นเหรียญนะเป็นไปได้ครับเด็กคนนี้เป็นไปได้ครับท่านอาจารย์ครับเราจะท้าภารกิจบางอย่างน้องบนเวทีของซูเปอร์เทนครับท้าทดสอบความแกร่งของน้องเปเปอร์ครับทีมงานครับอุปกรณ์มาเลยครับโอ้โหอะไรเนี่ยยิ่งใหญ่มากมากายกรรมเปียงยางเลยท่านผู้การครับและนี่คือภารกิจที่เราจะทดสอบความแข็งแกร่งของน้องเปเปอร์ครับเปเปอร์ลูก
จุดแรกเนี่ยหนูต้องโหนห่วงโหนห่วงเสร็จแล้วก็ต้องโหนบาร์มันจะตัดแรงครับใช้แรงแขนเยอะมากกระโดดลงที่จุดนี้ครับแล้วก็ปีนขึ้นไปไต่หน้าผาแล้วก็หยุดเวลาครับก่อนที่ผมจะบอกว่าน้องใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยผมอยากให้ครูง้อได้ทราบว่าเรื่องนี้มันยากขนาดไหนผมเรียนเชิญคนเจ็บพี่เอาแค่นิดเดียวพี่เอาห่วงนี้มาห่วงนี้แค่นิดเดียวดูถูกผมไปแล้ว ผมขอปีนตรงนี้ก่อนแล้วไปจบตรงนั้นได้ไหมล่ะจะปีนนี้ก่อนเหรอปีนี้ขึ้นไปเลยแปะแล้วก็เดี๋ยวย้อนอ่ะย้อนผมว่ายนะผมอยากให้พี่อยู่กับรายการไปยาวๆจริงอันนี้อย่าเลยพี่โอ้มันบั่นทอนอายุผมขนาดนั้นเลยพี่เชื่อผมเถอะไปทางนู้นเอาห่วงก็พอสบายไปครับเรียนเชิญครับครับแต่เขาไม่ไหวก็ผมก็พร้อมสแตนบายนะพี่ได้เหรอผมได้มาดิที่งั้นผมเรียนเชิญพี่ก่อนเลยมาดิมาดิผมคิดว่าจะต้องให้พี่ช่วยผมแบบผมนี่ได้ประมาณ3ห่วง4ห่วงอันนี้ผมมีแป้งแมกนีเซียมครับทำให้มือไม่ลื่นได้มันลดการเกิดเหงื่อวู้ผู้เพื่อเรียกมาล้างสิเอางี้พี่ผมเอาแค่นี้เลยพี่ไปได้กี่ห่วงเอาแค่นี้เลยเท่าที่คุณเป็นห่วงผมได้สักกี่ห่วงผมว่าพี่จบตรงนี้พี่เก่งละสำหรับพี่นะแต่ผมจะขอดูเวลาไงว่าพี่ใช้เวลาเท่าไหร่ทีมงานพี่ซุปขอจับเวลาดูนะครับว่าผู้ใหญ่ทำเนี่ยตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เกิดพร้อมนะครับพร้อมฮะเตรียมตัวนะพี่ค่อยๆไปนะพี่นะปลอดภัยนะรอนะคุณนะไปครับไปเลยนี่ดูจับข้างล่างจับข้างบนจับข้างบนเดียวไปโอ้โหสั่นเลยวะเฮ้ยไม่ไม่ไม่คุณชุบปล่อยให้คุณชุบมาจับทำไมไอ้คนไม่ได้โอ้ยปล่อยได้ไม่เอานะเกมหลุดไม่เอานะรายการเด็กนะเกมหลุดไม่เอานะพอแล้วพี่เดี๋ยวเจ็บโอเคนะเดี๋ยวเจ็บไปนะไปไปผมคนอย่างแรกก็ไม่ได้ครับผมถามหน่อยทีมงานครับเมื่อสักครู่พี่หอยประมาณสักกี่วิครับกล้านับด้วยเหรอคะพี่หอยครับ42วิตรงนี้นะ42วิพี่ป๋องเซฟเลยพี่เซฟนะเคยเล่นที่บ้านอยู่บ้านผมมีอ๋อเป็นน้ำประมาณเล่นมันเป็นของเด็กเล่นอ่ะอ๋อพี่เคยเล่นน่ะเคยพี่ป๋องครับปลอดภัยนะพี่นะครับพี่ป๋องไปครับคุณหมอได้ผมบอกแล้วคุณอย่าคุณคิดดูเลยอุปกรณ์นี้เขาสร้างมาเนี่ยมันยอดเมื่อกี้ตอนที่พี่ปองจะโหวตนะพี่หอยบอกผมว่าไม่มีทางผมบอกแล้วว่าผมหลอกแล้วโอ้ถ้าไม่มีใครจับผ่านห่วงแรกก็ไม่ได้แล้วแสดงว่าแน่ๆนะครับอุปกรณ์เราเนี่ยนี่คือห่วงและกรรมการของเราเนี่ยน่าเป็นห่วงขอบคุณมากครับพี่หอยครับขอบคุณพี่ปองครับขอบคุณครับไม่ได้อยากไม่ทำไม่ได้คือทำไมเราต้องให้กรรมการออกมาเพื่อจะให้เห็นว่ามันยากเปเปอร์ลูกพี่หอยแค่ตรงเนี้ย42วิผมว่าให้พี่เป็นคนตั้งเวลาความยากพี่เพราะพี่รู้แล้วมันยากขนาดไหนเพราะว่าเราต้องแบ่งน้ำหนักตัวเราเนาะจุดที่ยากที่สุดคือจุดนี้นะครับเพราะว่าสังเกตไหมครับว่าบาหายไปอันนึงครับนั่นหมายความว่าน้องจากจุดนี้ไปจุดนี้อย่างไรครับเนี่ยมันมี1จุด2จุดแล้ววิ่งมาปีนขึ้นตรงเนี้ยแปะหยุดเวลาพี่ให้กี่วิ60อ่ะเดี๋ยว60นะน่าจะ60อ่ะพี่ป๋องให้เท่าไหร่45คุณงอครับเขาต้องเร็วกว่าพวกนี้30อ่ะยึดเวลาครูง้อครับอุ้ยเพชรป้าลูกค้าหนูที่30วินาทีทำประตูได้นะครับอย่างโหดเลยอ่ะสู้ไหมลูกสู้ค่ะสู้เพื่อใครลูกสู้เพื่อเพื่อนแล้วก็ครอบครัวค่ะเพื่อนหนูชื่ออะไรลูกประกาศชื่อเลยอลิสาแล้วก็ปิ่นโตอลิสาปิ่นโตนี่คือคำพูดจากเพชรป้าถึงหนูทั้งสองคนลูกอยากบอกอลิสาและปิ่นโตว่าขอบคุณนะเขารักกันไงคืออลิสาและปิ่นโตเคยมอบบางอย่างที่เขารู้สึกได้วันนี้เขาอยากนำตุ๊กตาไปให้เพื่อนเวลาคือ30วินาทีนะครับเปเปอร์พร้อมลูกรอสัญญาณนะครับเตรียมตัวนะลูก
เริ่มลูกไปแล้วครับโอ้โหข้ามนี้เลยเหรอเป็นของข้าห่วงนะครับไม่ให้เกียรติพี่ทั้งสองคนเลยอ่ะโอ้ข้ามมือเดียวด้วยอ่ะครูไปทีละมือครับทำไมดูแบบไปสบายสบายแล้วพี่เขาจะหมีตัวเองครับคือห่วงนี้มันไกลครับโอ้โหปีนลูกโอ้ยเหลือสองแต้มก่อนโอ้ยหนูโอ้โหผมทิ้งจังหวะนี้มากครับโอ้โหจังหวะหวนตัวข้ามช่องว่างตรงนี้ครับเพราะว่าบาร์มันหายไปครับครับไป22วินาทีครับเหลือทีมงานเชิญครับจังหวะขึ้นนี่คืออันนี้อนุญาตได้ท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับนักกีฬาเยาวชนทีมชาติปีนผาของเราทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้เห็นอนาคตเลยนะคะหนูโชคดีจังเลยที่ได้เจอสิ่งที่หนูรักเร็วต้องขอบคุณครอบครัวเนาะที่พาหนูออกไปเจอกิจกรรมแล้วก็เจอสิ่งที่หนูรักในที่สุดและอีกอย่างนึงของความโชคดีของหนูคือหนูมีกัลยาณมิตรรักษามิตรภาพนี้ไว้นะลูกนะอันนี้สำคัญที่สุดเลยแล้วเราก็เอากำลังใจจากเพื่อนจากครอบครัวแล้วก็แรงฝึกของเราส่งตัวเราไปให้ถึงระดับโอลิมปิกแบบที่หนูตั้งใจนะลูกนะพวกเราจะคอยเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้การครับเปเปอร์เขามีเพื่อนรักอยู่2คนครับก็คือปิ่นโตแล้วก็อลิสาครับเขามารายการวันนี้เขาตั้งใจเลยว่าเขาอยากนำความสามารถของเขามามอบความฝันให้เพื่อนก็คืออยากมอบตุ๊กตาให้เพื่อนทั้งสองคนครับทั้งสามท่านครับสุดยอดมากครับพวกเราสามคนให้ผ่านค่ะเพเปอร์ลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวทักษะความสามารถความแข็งแกร่งของหนูและการที่หนูอายุขนาดนี้และสามารถติดทีมชาติได้รวมถึงความฝันที่หนูอยากมอบให้เพื่อนทั้งสองคนให้ผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมและท่านภูมิใจในเปเปอร์มากนะลูกท่านอยากให้หนูมีรอยยิ้มท่านจึงให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้เปเปอร์ลูกหันไปมองด้านนั้นครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้น้องเปเปอร์จาก King Power ครับโอ้โหย่อยจะขับไปไหนเปเปอร์ลูกเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แล้วลูกมาดูใกล้ๆลูกใหญ่ดิ้นใช่ไหมลูกพี่อยากได้ไม่ใช่แค่ตุ๊กตา2ตัวนี้นะครับ ทางผู้ใหญ่ King Power มีงบประมาณเพิ่มเติมให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้น้องเปเปอร์จาก King Power 20,000 บาทจาก King Power ครับเปเปอร์ลูกไม่ใช่แค่ความฝันตรงนี้นะลูกมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งพิเศษมากก็คือนี่ครับเรามีเหรียญที่ซูเปอร์เทนทำขึ้นเป็นพิเศษตั้งใจอยากมอบให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กคนนี้จะเป็นอนาคตของวงการกีฬาปีนผาบ้านเราเด็กคนนี้มีชื่อว่าเปเปอร์นันทิตาลูกเหรียญนี้เป็นของลูกครับขออนุญาตเลยครับเปเปอร์ลูกอยากบอกความรู้สึกในใจที่เรารู้สึกตอนนี้กับใครที่สุดแม่เปเปอร์ลูกถ้าคุณแม่อยู่ที่กล้องตัวนี้นะลูกเปเปอร์อยากจะพูดอะไรกับคุณแม่พูดผ่านกล้องตัวนี้เลยขอบคุณทุกอย่างนะคะที่ขับรถไปส่งจากราชบุรีมากรุงเทพรักแม่ที่สุดร่วมกันครับนี่คืออนาคตของวงการกีฬาปีนผาบ้านเรานะครับน้องเปเปอร์ครับขอบคุณที่มารายการนะลูกหนูต้องเข็นไหวอยู่แล้วหนูแข็งแรงลูกเอาเข็นเข้าไปเลยครับเข็นไปด้วยโหนไปด้วยได้ไหมซุป
ปอร์เทนอัจฉริยะพันจิ๋วทุกวันเสาร์16:45 น.สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ